ี้ดิฉันจะมาป้ายยานะคะเป็นสินค้าลูกรักตัวใหม่ค่ะสิ่งนั้นนะคะก็คือกลูต้าค่ะเป็นอาหารเสริมนะคะแต่ว่าทุกคนเคยทราบไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลูต้าเนี่ยเป็นอาหารเสริมที่มีงานวิจัยยืนยันเยอะมากว่าทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลเพราะว่ามันไม่สามารถทนต่อกรดในร่างกายของเราได้มันก็เลยเป็นโจทย์ให้กับทางโรสโกนะคะเขาคิดค้นเจ้าตัวนี้ขึ้นมาทางโรสโกเนี่ยเขาก็เลยต้องไปหาแลบที่เชี่ยวชาญมากคือไปถึงอังกฤษเพื่อที่จะไปที่แลบเนี่ยซึ่งเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าบีทเลสคืออะไรก็คือการที่นางเอากลูต้าเนี่ยประมาณ250มิลลิกรัมซึ่งเป็นปริมาณที่เราต้องการในแต่ละวันเนี่ยมาปั้นเป็นเม็ดเล็กๆๆๆๆแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็เสริมเกราะเข้าไปอีก3ชั้นตัวเทคโนโลยีเนี่ยเป็นของ UK ใช่ไหมแต่เจ้าตัวกลูต้าเนี่ยคือเป็น Japan Quality เอามาจาก Japan เอาไปผลิตที่ UK ยากดีเออฉันชอบส่วนที่กล่องตรงนี้นี่เขาจะมีเลข8เขาจะเขียนว่า 8 hours time release หมายความว่าก็จะใช้เวลา8ชั่วโมงในการค่อยๆปล่อยสารสกัดเข้าสู่ร่างกายเพราะว่ามันก็จะได้ไม่ถูกกรดเนี่ยทำลายไปซะก่อนส่วนในเรื่องของกลูต้าในคุณสมบัติเขาเนี่ยเราก็จะรู้กันดีว่ามันช่วยในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องตับคนที่อาจจะนอนน้อยอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้แบบว่าส้มน้อยหน่อยอะไรอย่างนี้